ซ้ำไปเรื่อยๆสัก4 ครั้ง5 ครั้ง6 ครั้ง7 ครั้งก็แล้วแต่เรานะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้กลองของเรามาละนะอย่าลืมว่าเวลาทำพวกนี้ขยันเซฟหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเครื่องไฟดับมันจะดับมันจะหายไปขยันเซฟเสร็จแล้วพอเราได้กลองปุ๊บเราก็จับเสียงเปียโนเนี่ยเข้ามาใส่นะในนี้ก็จะมีแคตตากรีเป็นที่เป็นเปียโนอยู่ค่อนข้างเยอะเช่นนะแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้นะมีให้เลือกสมมติว่าผมเลือกเอาแบบนี้มาใส่เสียงเปียโนนั่นแล้วแค่ลากเปียโนเนี่ยมาวางไว้เสร็จแล้วเราก็เปิดฟัง2 แทร็กเราจะได้เสียงกลองกับเสียงเปียโนเป็นแบบนี้ถ้าเราต้องการจะลูปเราก็ลูปไปอีกสัก1 รอบ 2 รอบวิธีทำเนี่ยจะเรียกว่าจะง่ายมากนะฮะตอนนี้เนื่องจากว่าเปียโนที่เขามีให้เราเนี่ยบางครั้งคอร์ดมันไม่ตรงกับที่เราอยากจะเล่นใช่ไหมหรือคอร์ดไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้สำหรับผมเนี่ยผมจะเล่นเปียโนเข้าไปใหม่นะฮะผมจะลบแทร็กเปียโนที่เป็นลูปดำออกไปซะแล้วผมก็จะเล่นเปียโนเข้าไปใหม่1 แทร็กสิ่งที่ผมไอ้เพลงที่ผมจะเอามาให้ลองเนี่ยคือผมชอบเพลงอยู่1 เพลงนะเป็นเพลงที่แต่งดีมากเลยเพลงนะชายคนหนึ่งของปีเตอร์คอปไดเรนเดอร์คุณโอมชาตรีคงสุวรรณเป็นคนแต่งนะแต่ว่าเพลงนี้ผมเป็นคนอัดเสียงผมเป็นคนมิกซ์เพลงนี้มันประหลาดตรงที่ว่าทั้งเพลงใช้คอร์ดอยู่2 คอร์ดทั้งเพลงนะฮะสมมติว่าเป็นคีย์ C เขาใช้คอร์ด C กับคอร์ด F อย่างละ1 ห้องโดยเป็นคีย์ C แต่เริ่มที่คอร์ด Fไปคอร์ด F 1 ห้องแล้วก็ไปคอร์ด C 1 ห้องทั้งเพลงเป็นแบบนี้จริงๆเลยนะผมจะลองเล่นเปียโนให้ดูคร่าวๆนะฮะวิธีที่จะใส่เสียงเปียโนเข้าไปคร่าวๆเนี่ยในโปรแกรม Logic เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใช้อินสตรูเมนต์ได้เยอะแยะมากมายมหาศาลนะฮะมีตั้งแต่เสียงกลองเสียงกีตาร์เสียงเบสเสียงออร์แกนเสียงเปียโนเสียงคีย์บอร์ดซินเธไซเซอร์ทุกอย่างเลยตอนนี้ผมจะลองเลือกเป็นเสียงเปียโนนะผมจะใช้ซาวเปียโนจากไลบรารีของ GarageBand นะคือใน Apple เนี่ยเขาจะมีโปรแกรมอันนึงแถมมาให้ชื่อ GarageBand ซึ่ง GarageBand ก็เป็นโปรแกรมทำดนตรีได้นะในระดับที่เป็นมือใหม่แล้วก็ระดับปานกลางแต่ถ้าเป็นโปรเฟสชันนอลจริงๆก็ต้องขยับมาเป็นลอจิกนะฮะตอนนี้ผมจะลองเลือกเสียงอิเล็กทริกเปียโนจากซาวด์ไลบรารีของ GarageBand นะฮะผมก็เลือกอิเล็กทริกเปียโนอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลือกเปียโนเป็นเสียงแบบนี้เพลงนี้ผมจะเล่นในคีย์ C พอเป็นคีย์ C เพราะนั้นคอร์ด C ของคีย์ C ก็เป็นคอร์ด F เพลงนี้เขาจะเริ่มจาก F แล้วก็เป็น C สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะเล่นคอร์ดแบบเขาแบบคุณโอมชาตรีแต่ผมจะแต่งเมโลดี้เข้าไปใหม่จากคอร์ดเดิมคือแต่งเป็นอีกเพลงนึงเลยใช้คอร์ดของเขานะฮะปกติผมจะไม่ทำแบบนี้แต่ว่าอันนี้เราจะทดลองให้ดูว่าวิธีการแต่งเพลงเนี่ยมันทำได้หลายรูปแบบแล้วก็ไม่ใช่ยากแบบที่นึกไว้นะฮะสมมติว่าผมเล่นเป็นคอร์ดเป็นคีย์ C นะฮะเริ่มด้วยคอร์ด4แล้วก็ไปคอร์ด1สลับกันไปแบบเนี้ยทั้งเพลงเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเพลงใหม่อีก1 เพลงขึ้นมาจะเล่นโดยที่
ผมจะยืนรูทไว้ที่โทนิกก็คือคอร์ด C นะฮะแต่ว่ารูทไว้ที่โทนิกตลอดเลยก็คือเป็นโน้ตตัว C ส่วนคอร์ดผมจะเปลี่ยนเป็นคอร์ด F แล้วก็ C สลับกันไปนะฮะวิธีอัดของลอจิกเกอร์ง่ายๆเราก็แค่กดตัว R ตัวเดียวสองสามสี่นะถ้าเราเอาใหม่แล้วก็อันดูแล้วก็กดเรคคอร์ดหนึ่งสองสามสี่ก็จะได้4ห้องที่เป็นคอร์ดแบบนี้นะฮะแล้วผมก็จะลูปให้มันยาวไปเรื่อยๆเลย1ชุด2ชุด3ชุดอะไรก็ว่าไปเหตุผลที่ผมจะลองลูปให้มันเป็นหลายๆชุดเพราะว่าตัวเพลงของเราเนี่ยเค้าเรียกอะไรมันจะมีรูปแบบหรือเป็นฟอร์มของเพลงมันต้องมีอินโทรต้องมีท่อนร้องท่อน1ที่เรียกว่าท่อนเวอร์สจะมีท่อน2ที่เรียกว่าท่อนพรีคอรัสแล้วก็จะมีท่อนคอรัสหรืออะไรก็ตามนะมันจะเป็นเพลงเนี่ยมันจะมีฟอร์มของมันตอนนี้ผมจะลองฮัมทํานองเพลงชายคนหนึ่งขอเป็นเพียงชายคนหนึ่งก่อนผมจะเล่นเมโลดี้ไปไกด์เป็นคร่าวๆขอเป็นอินโทร4ห้องนะฮะตอนนี้จริงเป็นอย่างนี้นะว่าคอร์ดเนี่ยมี2คอร์ดในคีย์ C เริ่มด้วย F แล้วก็ C แล้วก็ F แล้วก็ C